Good morning ค่ะทุกคน New York EP 2นี้มีเพื่อนรองมาจอยด้วยเพื่อนบินตามมาทีหลังเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนเป็นที่แรกบรรยากาศเช้านี้ที่นิวยอร์กก็คืออึมครึมสุดๆไปเลยค่ะเช้าที่สดใสกับฝนที่ตกเอาเสียงดังจังเลยวันนี้ก็คือแบบ13องศาฉันคิดว่าทุกเหงื่อแตกแล้วอยู่ๆแบบอุณหภูมิก็ลดเพื่อนดีนะเอาร่มมาด้วยก็จะมีฟังแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะไปที่เดอะเวสเซลเป็นที่แรกแต่ว่ามาดูกันว่าก่อนที่จะถึงเดอะเวสเซลนั้นเราแวะที่ไหนกันบ้างมาเลยจ้าที่แรกคริสปี้ครีมนั่นเองเพื่อนเราผ่านร้านนี้แล้วอยากกินเราก็เลยขอแวะสักหน่อยซึ่งร้านนี้อยู่ใกล้กับไทม์สแควร์มากๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่าที่ต่อไปก็คือใช่ค่ะไทม์สแควร์นั่นเองอ่ะเราเคยถ่ายไทม์สแควร์ตอนกลางคืนกันไปหลายรอบแล้วคราวนี้เราลองมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันบ้างว่าจะเป็นยังไงมาบ่อยมากบอกแล้วว่าโรงแรมใกล้จริงๆตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะถึงเดอะเวสเซลกี่โมงไปแล้วค่ะกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะทุกคนถึงแล้วถึงฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นไรมาเที่ยวก็อย่าไปคิดมากใช่ค่ะและในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายแรกของเราก็คือ The Vessel นั่นเองและถูกต้องค่ะฝนตกอย่างหนักหน่วงมากตอนนี้ก็เลยต้องเข้ามานั่งหลบกันในร่มก่อนแต่ไม่เป็นไรเรามาเที่ยวอ่ะเนาะทําใจจอยๆไปและนี่เป็นข้างใน The Vessel ค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้เลยประมาณนี้และสถานที่ถัดไปของเราก็คือ Harry Potter Shop นั่นเองแต่นี่ระหว่างทางเราเจอร้านเลโก้ด้วยก็เลยถ่ายมานิดนึงทุกคนจะถึงแล้วข้าวอยากจะบอกว่าข้าวเป็นแฟนตัวยงของแฮร์รี่พอตเตอร์แบบสุดๆแล้วในวันนี้เหมือนได้มาสารฝันเลยดูสิมีใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนข้าวบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยโอเคเกี่ยวกับร้านนี้คร่าวๆร้านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่นิวยอร์กแห่งนี้เป็นร้านแฮร์รี่พอตเตอร์ร้านหลักร้านแรกที่อยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กเพราะฉะนั้นมันจะมีของที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะมากเรียกได้ว่ามากๆนอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของ Fantastic Beasts อีกด้วยถ้าใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์หรือ Fantastic Beasts ห้ามพลาดเลยค่ะร้านนี้นี่เรามีเจ้าฮิปโปกริฟอยู่ตรงกลางร้านเลยร้านนี้จะมี2ชั้นนะคะอัดแน่นไปด้วยผู้คนและสินค้าเยอะมากๆและนี่ไม้กายสิทธิ์เดี๋ยวหาของแฮร์รี่แป๊บหนึ่งนี่ไงของแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่ค่ะทุกคนโอ้ยอยากกรี๊ดมากบอกเลยไหนๆก็เจอไม้ละขอสารฝันเองสักหน่อยนี่เราต่อมาเจ้าเขี้ยวตุ๊กตาเจ้าเขี้ยวทุกคนน่ารักมากมีแฮร์กรีดด้วยนี่มีคุณแฮกริดอยู่ตรงนี้ที่เรามาถ่ายรูปกับเขาได้ต่อไปเราไปชะโงกดูโซนขนมกันบ้างทุกคนนี่ขนมเต็มเลยนี่เยลลี่ทุกรสในตำนานถ้าเป็นแฟนแฮร์รี่ก็จะรู้ว่าทุกรสแปลว่าทุกรสจริงๆนี่ค่ะเขาจะมีรสต่างๆบอกไว้ตรงนี้แล้วต่อมาเรามาดูเสื้อผ้ากันบ้างนี่กริฟฟินดอร์ทุกคนหมวกกริฟฟินดอร์เรียกได้ว่ามีของเยอะมากเครื่องประดับต่างๆของกระจุกกระจิกมีไปหมดเลยทุกคนและนี่เสื้อไหมพรมน่ารักมากเหมือนในหนังเลยดีนะที่ฉันได้มาร้านนี้ตอนที่อายุ21แล้วก็เริ่มโตขึ้นมานิดนึงถ้ามาตอนเด็กฉันผลาญเงินไปเยอะแน่แต่ตอนนี้เรารู้จักที่จะเก็บเงินรู้จักใช้เงินแล้วไม่งั้นไม่รอดแน่พูดไม่ทันขาดคำดูกระเป๋าใบนี้สิทุกคนมันน่ารักน่าหยิบใส่ตะกร้ามากอ่ะเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ฟูลฟิลความฝันวัยเด็กของข้าวมากและตอนนี้เราก็เดินมาสักพักแล้วเนาะเราไปต่อกันดีกว่าค่ะทุกคนใช่ค่ะเราวาร์ปมาที่ซับเวย์ใต้ดินของนิวยอร์กที่ขึ้นชื่อตอนแรกบอกเลยว่าไม่คิดเลยว่าจะมานั่งเพราะว่าก็ได้ยินชื่อเสียงในเรื่องของความสะอาดใดๆเอ่ยแต่ว่าใช่ค่ะสุดท้ายเราก็ได้มานั่งซับเวย์ที่
ขึ้นชื่อของนิวยอร์กกันจนได้แต่พอนั่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะทุกคนก็ได้อยู่ใกล้ได้เวลากินอาหารเที่ยงแล้วค่ะทุกคนแล้วลูกหลังคงจริงอย่างเราแน่นอนอยู่แล้วว่าใช่ค่ะชัยหน้าทาวน์เท่านั้นหลังจากที่กินแฮมเบอร์เกอร์มาหลายวันขอกินอาหารเอเชียบ้างเถอะนี่ผลไม้ที่คิดถึงผลไม้บ้านเราทุกคนเห็นแล้วเหมือนได้กลับบ้านเลยรู้สึกเหมือนเต็มกลับบ้านหลังจากเซิร์ชหาใน Google เราก็มาจบที่ร้านนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าต้องรีบหาที่หลบฝนด้วยเนาะเอาที่ใกล้ที่สุดและนี่บรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้ค่ะข้าวเลือกเป็นเกี๊ยวกุ้งเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่ถัดไปกันตอนนี้เราอยู่บนรถบัสค่ะทุกคนเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ Statue of Liberty นี่ค่ะเราจะนั่งเรือไปดู Statue of Liberty โดยเราจะนั่งเรือที่ชื่อว่า State Island Ferry ซึ่งเป็นเรือฟรีค่ะทุกคนมันจะมีแบบเสียเงินแล้วก็ฟรีต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีมันจะมีพวกที่เขาคอยรอดักเราอยู่ข้างล่างแล้วจะพยายามให้เราเสียเงินเพื่อจะขึ้นเรือแต่นี่แบบฟรีก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วค่ะทุกคนฝนก็ยังคงตกไม่หยุดซึ่งเราจะนั่งเรือไปแล้วก็กลับค่ะแล้วระหว่างทางเราจะเห็น Statue of Liberty แบบไกลๆแต่ถ้าเป็นเรือที่เสียเงินคือเขาจะพาไปถึงเกาะที่มี Statue of Liberty ตั้งอยู่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนแค่นี้ก็โอเคแล้วเราได้เห็นแบบไกลๆมันก็สวยเหมือนกันนะคะสวยอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาเรือที่เข้าได้นั่งไปและนี่เป็นขากลับมาแล้วเรากำลังนั่งเรือกลับกันนายวันมาโนยองฟูฝนหยุดตกแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปในวันเมมโมเรียลพูลเราจะต้องผ่านถนน Financial District เพราะฉะนั้นเราก็จะแวะแป๊บหนึ่งค่ะข้าวมีเรื่องเล่าค่ะทุกคนน้องชาร์จิ้งบูลหรือเจ้ากระทิงตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและทุกคนเขาเชื่อกันว่านักท่องเที่ยวที่ได้มาที่นี่ต้องไปถูลูกอัณฑะของน้องค่ะเพราะจะโชคดีนั่นเองแต่ว่าข้าวไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าคนเยอะมากขี้เกียจต่อแถวรอเราก็เลยเดินทางต่อไปค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ไนวานวันเมมโมเรียลพูลฝนที่หยุดตกไปชั่วอึดใจนึงนั้นก็โหมกระหน่ำลงมาอีกครั้งค่ะทุกคนเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนายวันวันเมมโมเรียลพูลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นายวันวันที่เครื่องบินบินชนตึก World Trade Center ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในตึก World Trade Center ค่ะแล้วต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปที่ Brooklyn Bridge ค่ะทุกคนและเราก็มาถึงกันแล้วที่ Brooklyn Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อของนิวยอร์กซิตี้ค่ะทุกคนเรียกได้ว่าทริปนี้ก็ยังคงคำว่าถึกอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นการแบกเป้ตะลุยนิวยอร์กที่แท้ทรูตัวคือชุ่มไปด้วยฝนและเท้าก็ลามากค่ะแต่เรายังคงเดินต่อไปและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสะพาน Brooklyn Bridge ค่ะให้ทุกคนได้เอนจอยกันได้เลยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ Airbnb ในนิวเจอร์ซีย์ค่ะทุกคนเข้าจอง Airbnb ไว้ที่นิวเจอร์ซีย์ไม่ได้จองไว้ในนิวยอร์กเพราะว่าสนามบินเราคือนิวยอร์กเนาะแล้วมันอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ก็เลยเลือกที่จะนอนใน Airbnb ที่นี่ให้มันใกล้กับสนามบินแต่ช่วงที่เราเที่ยวเราก็เลือกนอนโรงแรมที่อยู่ใจกลางนิวยอร์กเพราะที่เราจะได้เที่ยวได้ง่ายๆแบบสะดวกขอเมานิดนึงว่าตอนที่พวกเราเดินหาที่พัก Airbnb คือน่ากลัวมากค่ะเรียกได้ว่าเรายังแซวกันอยู่เลยว่าต้อนรับวันฮาโลวีนแต่ในที่สุดเราก็มาถึงอย่างปลอดภัยค่ะและนี่คือการรีวิวห้องพัก Airbnb ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้อันนี้คือห้องพัก
และนี่เป็นห้องน้ำค่ะอันนี้ใช้รวมกับห้องพักห้องอื่นๆห้องน้ำจะเป็นประมาณนี้ดูดีอยู่นะว่าไปเอาจริงๆเรียกได้ว่าโอเคมากๆเลยแหละแบบข้าวพอใจมากเลยนะแทบที่จะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้นอนงั้นวันนี้ข้าวก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคน Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะชิลๆอยู่ใน Airbnb ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางไปสนามบินที่ Airbnb แห่งนี้เขาก็จะมีห้องครัวให้เราได้ใช้เป็นพื้นที่ส่วนรวมข้าวก็มานั่งกินข้าวเช้าตรงนี้ก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทางไปสนามบินค่ะนี่เรากำลังจะเดินทางไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามบินค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าในนิวเจอร์ซีย์ค่ะทริปนี้เรียกได้ว่าเป็นทริปที่ใช้ร่างกายคุ้มมากขอย้ำอีกครั้งว่าคุ้มมากลิฟท์ที่ไปแต่ละที่คือเป็น10ได้เลยค่ะทุกคนได้ไปแบบคุ้มสุดๆและส่วนมากเราเดินเอานะคะทุกคนจะเห็นว่านั่งรถบัสประมาณแค่3ครั้งได้เองแล้วก็นั่งซับเวย์แค่ครั้งเดียวนอกนั้นคือเดินหมดเลยและในที่สุดเราก็มาถึงสนามบินแล้วคราวนี้ก็ต้องบอกลาทริปนิวยอร์กแล้วค่ะพร้อมที่จะบินกลับไปสู่มหาลัยและเรียนเหมือนเดิมแหละข้าวก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยคลิปนี้นะคะ